ระดาษทรายเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะเพราะว่าแผลลึกมากนะครับมาเราลองมาเช็คแผลกันดีกว่านะครับว่าลึกไหมได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเสียงแบบนี้ลึกแน่นอนสำหรับแผลนี้นะครับเราต้องเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะเพราะว่าแผลลึกมากนะครับต่อไปเราจะเก็บงานด้วยขนแกะกับน้ำยาขัดกระจกนะครับไปดูกันสำหรับขั้นตอนสุดท้ายมันก็มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ทุกคนถนัดนะครับจะขนแกะหรือว่าจะกระดาษทรายเบอร์7ก็ได้นะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสำหรับการเก็บด้วยขนแกะกับน้ำยาเราก็จะไม่ขัดใช้รอบสูงนะครับเราจะเน้นบวกกดนิดหน่อยนะครับจะเห็นนะครับถึงความแตกต่างตรงเก็บกับไม่เก็บนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับทุกคนสนใจเรียนขัดกระจกหรือติดต่องานโทร0879553905หรือ LINE ID @sayukawas